นเนี่ยครับวัดซ้ำกำปั้นเลยบุตรจวดนี้ครับตรงนี้มาต่อแล้วจ้าดอกแรกห้องมือนี่มันนานดอกงามเลยคิดลงมือขาวจ้ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ผมก็สลัดนะครับจะพามาปลาลางของบั่นหลังหอมกับมือนี่มาลุดมังวัวสิหมายมันนะครับเจอลองร้อยครับนี่คือเฮลงกเหลืองครับออกลายแห้งขาวทิมันละมาต่อแล้วจ้าดอกแรกห้องมือนี่มันมาน28มิถุนายนครับ2567ครับส้นลางเมื่อกี้ผมทับไข่เริ่มออกเด้อเฮลงกเนาะออกไหมคิดเองเพื่อไม่ออกเป็นสายเลยออกเป็นหูก็น่าจะขึ้นไหมดีดอกบานพอแล้วครับหยอกแล้วหามาจนพอเห็ดละงกเหลืองครับเห็ดออกส้นนี้แล้วพี่น้องไม่ต้องมาห่อนก็แล้วว่าส้นไต่หรือว่าเขามาเขาบ่หูไงบ่หูปลาเลยก็ได้มาศึกษาไม้ไปเลยครับครั้งนึงในชีวิตเฮาต้องเดินด้วยลำแข็งเจ้าของกับเพราะว่าตัดไปตามกันโลสิบ่งปลาแม่นไม้ไผ่ไม้มั่นล่ะบัดนี้พี่ครับดอกงามๆทุ่มๆเกลือด้วยไม้เอาแน่นะสลันนั่นละสวยๆงามนี่นะนี่กำลังออกใหม่ขึ้นจากดินคือว่าช่วงนี้เห็ดกำลังออกต้นนั้นมันแรงปัดฝนตกมาใส่มันก็เป็นเสียละเอาเก็บดอกไปเลยครับขาไวเพราะว่าเอาไปก็กินบ่ได้ครับมันเละคือว่าดอกเนี่ยมันสมบูรณ์ดีนะตัวนี้ถ่ายังขาเอาขาป่ะมาต่อมาไปเป็นเชือครับนี่เป็นเห็ดเผืองแดงซี่ครับมันเป็นแดงขาลายวะสารันเออแดงขาลายแดงขาลายตัวดอกไงดอกนึงครับงามเลยแล้วงกเหลืองเห็ดปลวกเดียวครับแต่ก็มีแต่นั่นดึงแล้วมาโดดพอบ้านแล้วนั่นแหละสวยงามครับว้าวกำลังขึ้นเลยน่าเลิศโอ้โหดอกมันเงาเป็นประกายครับสวยๆอะไรสิแจ้งแสบเห็ดแล้วงกเหลืองฝนตกใส่บ้านเร็วเนาะเป็นธรรมดาเมื่อนี้ว่าจะมาหาเบิ่งเห็ดผึ่งช็อกโกแลตแล้วว่าเห็ดผึ่งไต้ไก่ครับเพราะท่านพ่ออยู่
ข้าปอลังหัวแม่นมันสิตาเด็กบ่ได้กินผู้หาปลาลังจ้ะกินไปกับบ่ได้หรอกเฮ็ดมันบ่ออกเป็นอะไรปลาลังกันเนาะโอ้ยเผาแห้งบ่ได้ดอกเองหอมนั่นซื้อฮะมันผูแห้งขามันนี่ล่ะกินได้แม่งจ้อซื้อได้มันแม่นปูนั่นน่ะแม่งจ้อดอกเฒ่าบ่ถอยเบิ่งหลังดอกโอ้โหครับอันนี้แม่งจ้อเห็นบ่ขายังแข็งอยู่น่ะมาใบใหม่ปิดไว้นะจะเป็นเสือครับต้องเปิดออกมาครับจะสิเห็นแท้มโหสวยเลยสารทหารเสือมาเด้อพี่น้องกลับมาเก็บเห็ดนำกันครับมาผมว่าสำนึกนี้ก็เลยบอกหลายแล้วล่ะออกไปเลยครับอยู่ที่ป่าบ้านสะหอมกับป่าลางครับตำบลหนองคาอำเภอบุญตริกจังหวัดอุบลราชธานีสีสวยนะครับออกคู่นึงครับท่านดอกตุ้มๆไปเรื่อยๆจ้ามันเรียนรู้ปลาไปนำออกได้คุ้มเลยไหมงามมั้ยสุอ่อนดอกกันมานี่มีแต่งามๆเลยออกไล่ๆกันเป็นแถวกำลังงามจ้ะแสดงว่าบ้านมันตีสีที่หายเด้เฮ็ดบ้านถึงหัวคำแล้วส่วนนี้หอดเศร้าฝนตกใส่นี่มันเป็นตาเอาได้เลยเนาะมาสิมาเฮ็ดถึงด้านใดแต่ละงกเลยพันถือว่าโชคมานะเราเพราะว่าเฮ็ดหมู่บ้านเฮาบ่ได้หยังเลยไปเมื่อยซื้อได้ครับขึ้นผู้ลงปลาลางโอ้ยเฮาบ่ฮู้ปลาเนาะมากันเองครับก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆรังบ่าว่าชีวิตของคนเฮาต้องซอยกันสร้างครับต้องเดินด้วยลำแข็งของตัวเองยำลำบากมากผมไม่ได้ซอยเฮาได้ครับนอกจากครูสั่งครูสมเฮาครูชีวิตเฮาของเฮาครับค่อยสั่งค่อยแป้งไปเรื่อยๆก็ได้เองดอกสู้ๆครับมันๆโอ้ยดอกงามเนี่ยดอกเดียวแต่ก็งามมากเลยเด้อดอกใหญ่เด้อเก็บไปก่อนจ้ะไอ้ดอกนี้ดอกเดียวครับที่เหลือเท่าที่หมดเลยเอาบ่ได้เดี๋ยวน้องดาน้องลาดอกนึงครับข้างเปล่าอยู่ที่เหลือเขียนว่าเป็นต่อยมาครับเท่าที่หมดเลยแม่งอย่างสิ้นครับผมบ่เข้าใจว่าเฮ็ดนี่คือเฮ็ดอิหยังครับสามารถกินได้บ่พี่น้องเบิ่งนี่นะครับนี่ครับเฮ็ดจังซี่ก็ลักษณะจังซี่นะครับด้านในครับกลวงเป็นจังซี่มีแมลงกัดกินครับผมบ่แน่ใจว่ากินได้บ่เนาะมันเหมือนขนมปังเลยนุ่มๆแต่มีกลิ่นหอมเลยล่ะครับบ่เหม็นขิวแหมหอมๆครับเห็ดระงกเหลืองเนี่ยครับปาดซ้ำกำปั้นเลยพุ่นสุดยอดเลยครับดอกนี้
งามมาตั้งใกล้ครับพอแล้วเอ้ยสะออนแน่เคยเห็นบ่บ่เคยเห็นเลยจ้าดูๆๆๆมันออกจังได๋กันเบิ่งเบิ่งโคนมันสะออนงามแม่งครับดอกเดียวแกงอิ่มเลยอิ่มมื้อเทื่อนจ้ะความสวยเด้อจ้ะความสวยความงามนี่กับดอกใหญ่ๆเลยครับมันๆๆมันนะจ้ะมันแล้วหากันต่อครับป่ะนี่ดอกนี้ก็แม่นดอกงามเลยคิดลงงูขาวจ้ะสวยๆอันนี้อยู่กลางผู้ด้วยพี่น้องเด้อครับสัญญาณอาจจะบ่ค่อยดีเด้ครับมาเบิ่งไว้ใหญ่ๆเฮาเฮ้ยสะอ้อนสะอ้อนครับนี่เฮ็ดเฮาโอ้เบิ่งๆๆๆครับขอคนละไลค์ละแชร์นะครับขอหัวใจล้วนๆให้ด้วยพี่น้องเด้อครับเป็นกําลังใจให้ประวนนําแน่ครับก็อยากได้เห็นบรรยากาศสดๆกันจังซี่ล่ะเก็บไข่ทานจ้ะเออฮึๆๆดอกหน่อยก็หลายดอกใหญ่กันครับนี่ก็จะเป็นดอกไข่ใหญ่เลยงัดๆได้ยันๆอย่างกระเทือนเลยดอกหน่อยเริ่มออกแล้วครับพี่ละทั้งอำเภอบุญตลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผู้ใดอยากมากอ่ะ20,000นี่ห้ามพลาดเด้อครับเสาร์อาทิตย์พอดีเฮ็ดออกกับฝากบอกไปทางนี้แหละครับถ้าผู้ใดอยากมาเก็บครับช่วงวันหยุดครับคือป่าบ้านสองหอมตะบุญห้วยค่าพี่ละครับบอกกันได้ครับโอ้สวยแน่เลยนี่ละงูขาวดอกใหญ่ๆสังกับปั่นเลยอุ้ยแท้ๆขั้วหลงป่าผมกับมากัน2คนนี่แหละครับหาไปเรื่อยๆหาหมายใหม่ๆบ้างครับนี่พอจังสี่ที่เด็ดถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็จะได้หลายสดพี่น้องเบิ่งสิล่ะครับไปนํากันเหมือนเดี๋ยวมาเก็บเองเลยเป็นกันชัดๆเลยจ้ะนี่แหละครับอ้าวใครสุดท้ายครับโอเคแล้วนี่ละมันมานอยู่ครับถึงแม้จะเป็นช่วงกันสั้นใครหน่อยมูนี่ลอยดอกแค่นั้นโฮมนี่ลอยดอกครับโอเคครับขอบคุณทุกหลายทุกเชื่อครับถึงแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆเนาะสั้นๆกะเฮ็ดให้เฮากับชันชิดกันหินอบอุ่นกันนะครับนี่ของแท้ครับบ่ได้ตัวพี่น้องอยากมากก็มาได้กับสาวที่นี่อยู่ที่ป้าบ้านสองอำเภอบุญตรีจังหวัดอุบลราชธานีครับไปสลัดเนาะฝนมาแล้วครับตกแล้วเปียกแล้วห้องมันนี่ออกข้างทางเลยครับออกเป็นอะไรที่ออกคือเหรอว่าเคลื่อนว่าฮิตกำลังไหลออกเลยนะสลัดแม่นแล้วก็เทียบเพราะว่าไปต้องมาแค่นี้พืดทีเดียวเลยครับตอนนี้ใช่บ้างเลยมันคือแข็งนะแข็งแห้งโมเมนหลังจากฝนหยุดครับลุยกันต่อยังเหงื่ออยู่ได้เนาะฝนอยู่ทั้งวันทั้งหลังเอาใหม่ก็เด้อฝนก็ได้คือยังขาสั่นๆเฮ็ดละงกมันไหลออกเฮ็ดละงกขาดสารอาหารบ่มันเหงื่อเนี่ยคงสายเกิดบ่ทันอยู่กินนมมื้อนี้ฝนตกแต่เมื่อวานหลายมื้อแล้วหลานคนบ่กล้าเข้าป่าเพราะว่าตะขึ้นมาแล้วคนลงบ่ได้เป็นป่าลางอ่ะจริงดิครับแต่ว่าเฮาต้องผ่านแม่น้ําเนาะนาวัดแหน่ซ้นเข้ามาทางในครับแถวไผ่ใหม่มื้อน่ะแนวกั้นไผ่ใหม่ครับเข้ามาน้ําแห้งฝนตกแห้งแล้วครับงานนี้ต้องจะหาต่อบ่ได้แล้วครับเฮียนเฮาไปหาออกไปหาออกแล้วครับบ่ได้แล้วครับฝนตกแห้งครับล
ลบนะครับทางข้างครับเฮ็ดเอียงอู้ดิ่งกระดอนแข็งแข็งแมนวะเนาะเนี่ยเขาว่าละหมูขาวดิไอ้แว่นไพ่นี่ร้ายแห้งครับร้ายร้ายลิ่นลิ่นนี่ละงากละงากอืมละงากครับนี่นี่ครับเฮ็ดละงากครับแต่บ่มีสปอร์ดอกกันบ่ครับหรือมีก็มีน้อยๆแล้วก็ดอกเฮ็ดจะแข็งครับอันตรายกับมักเกิดช่วงเฮ็ดละงกขาวกําลังออกจังได๋ก็ถ้าบ่แน่ใจก็พาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับเบิ่งครับออกข้างทางเลยนี่ครับแน่นอนแห้งเฮ็ดละงกสู่ชีวิตโอ้โหสู่ชีวิตคนสู่ชีวิตกลัวบ่อาจจะพอเจอแวมไพร์กัดเลือดสุดทางกับไปแห้งหลายแห้งครับไอ้ตัวเลือดกัดควายนะครับเงียบแห้งครับตั้งแต่ฝนตกคนออกกลับบ้านมาเลยตอนนี้ก็เวลาจะบ่ายสองแล้วมาหาส่วนใหม่บังครับสูดน้ำกัดกินได้แล้วนี่บ้านว้าวละงกเหลืองออกข้างทางครับส่วนนี้ทิ้งดอกหน่อยสิเนาะปลาหลาดปกติน่าจะดอกไงเห็นบ่ครับดอกกันซั่นเอาบ่ได้ดอกออกมาจากป่าครับแล้วฝนตกหน่องคนงานเอาหรือว่ามันเติบอยู่เนาะปลาหลาดของบ้านสร้างหอมจ้ะครับสําหรับคลิปนี้ที่ว่าเป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมบอกสลั่นหามาฝากในมื้อนี้นะครับอย่าสมบูสมบันเก็บเห็ดตากฝนครับรวมไปถึงมีการไลฟ์สดเป็นบางช่วงนะครับช่วงเห็ดดอกงามๆเนาะเสาร์ที่ว่ามันเติบอยู่กับวันนี้เอามาส่วนล่างครับจะได้กับป้าเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมกดสลัดกันในด้วยพี่น้องเด้อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ